สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้เรียนไมโครโฟนมาก่อนนะฮะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่693แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่6ตุลาคม2563นะครับเราเจอกันไปเมื่อเช้าตีสองนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนวันใหม่แล้วก็มาเจอกันอีกนะฮะเจอกันให้เบื่อกันไปเลยสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วทักกันสักนิดหนึ่งนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะที่บ้านฝนตกไหมนะครับวันนี้ปราจีนบุรีฝนก็ตกหนักมากจริงๆนะครับคนกรุงเทพเป็นอย่างไรกันบ้างนะฝนตกไหมนะครับเล่าสู่กันฟังสักหน่อยเนาะโอเควันนี้จะมาภาคต่อจากที่โอเคไม่แห้งแล้วนะครับภาพชัดเสียงดีนะ61ผลบอลโอเคเริ่มเลยนะฮะเล่มนี้นะครับมาต่อเนาะ Fertile Sterile นะครับวารสารของ ASIM นะครับเมื่อวานเมื่อตี2เพิ่งพูดเรื่องของ ASIM ไปครับ American Society of Reproductive Medicine นะครับวันนี้จะมาพูดภาคต่อของที่เคยพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะของผู้ชายนะภาวะมีบุตรยากของผู้ชายนะครับนี่เรื่องนี้นะฮะกับผมกับหางไหมอ่ะกับจริงๆด้วยอ่ะโอเคเป็นเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาภาวะมีบุตรยากในผู้ชายนะครับแต่ว่าที่จะมาพูดถึงก็คือว่าภาวะมีบุตรยากนี่นะครับอันนี้นะขีดๆเยอะๆนี่นะครับเห็นไหมโอเคก็คือเรื่องของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่งงนะฮะภาวะมีบุตรยากในผู้ชายเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพเช่นอะไรบ้างโอเคขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะก็บอกว่าภาวะมีบุตรยากก็คืออยู่กินกันมาปีนึงเนาะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอไม่ได้คุมกำเนิดแล้วยังไม่ท้องสักทีนะครับซึ่งสาเหตุเป็นได้จากทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแล้วแต่การศึกษาบางการศึกษาก็จำง่ายๆเลยส่วนใหญ่นะถ้าคู่มามีบุตรยากนะ50% มาจากผู้หญิง 50% เป็นจากผู้ชายหมายนะฮะ 50% เป็นจากผู้หญิง 50% เป็นจากผู้ชายนะครับแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยภาวะผู้ชายทั่วโลกเนี่ยนะผู้ชายทั่วโลกเนี่ยครับมีภาวะมีบุตรยากเนี่ยครับประมาณ 7% นะ 7% เดินมา100คนเป็น7คนที่มีภาวะมีบุตรยากก็ถือว่าพบได้บ่อยนะก็ถือว่าพบได้บ่อยนะครับเพราะนั้นโอเคอย่างไรก็ดีข้อมูลในตอนนี้เนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่มีผู้ชายนะวันนี้เน้นผู้ชายนะผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากมักจะมีโรคต่างๆร่วมด้วยนะมักจะมีโรคต่างๆร่วมด้วยเขายกตัวอย่างอะไรเขายกตัวอย่างว่ามีโรคทางพันธุกรรมนะครับมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่พอคุณผู้ชายเป็นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำให้มีบุตรยากแล้วเนี่ยยังทำให้มีอาการอื่นๆด้วยนะครับมีอาการอื่นๆด้วยเช่นผู้ชายที่มีเขาเรียกว่า Y โครโมโซมนะครับไมโครดีลิชันคือผู้ชายก็เป็นโครโมโซมแล้วก็จะเป็น XY ใช่ไหมครับถ้าเป็น Y ดีลิชันเนี่ยนอกจากจะทำให้มีลูกยากแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้มีความผิดปกติอื่นๆได้ด้วยเช่นเรื่องของระบบประสาทนะเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องของระบบประสาทผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นไบโพล่าได้นะครับอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้านะครับอาจจะมีการเรียนรู้เรื่องของภาษานะอาจจะมีการเรียนรู้เรื่องของภาษานอกจากนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารนะครับระบบทางเดินปัสสาวะโอเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือ Y deletion นะครับส่วนสาเหตุการสาเหตุทางพันธุกรรมของผู้ชายที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือ Klinefelter syndrome นะครับก็คือมีโครโมโซมเพศเกินมาอันนึงนะอย่างที่บอกผู้ชายเป็น XY ถ้าเป็น Klinefelter ก็อาจจะเป็น XXY นะครับ XXY ซึ่งโรคนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้มีโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยนะมีความผิดปกติต่างๆตามมาเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานนะครับไขมันสูงรวมทั้งเกิดปัญหาเรื่องของโรคหัวใจได้ง่ายด้วยนะครับได้ง่ายด้วยเห็นไหมครับก็นี่แหละคือโรคประจำตัวไม่ใช่โรคประจำตัวเลยภาวะมีหูยากนะภาวะมีหูยากมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของโครโมโซมนะยังมีอะไรอีกเรื่องของอินเฟคชันนะครับภาวะติดเชื้อนะภาวะติดเชื้อเนี่ยก็เขาบอกว่าหลายๆครั้งผู้ชายติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการนะครับอย่างเช่นคลาไมเดีย HPV อย่าง HPV เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นไวรัสนะเป็นไวรัสที่ติดบ่อยที่สุดในผู้หญิงและในผู้ชายนะครับเป็น HPV เนาะที่ทำให้เกิดในผู้หญิงก็เกิดมะเร็งปากมดลูกแหละนะครับแล้วก็ในผู้ชายเนี่ย HPV เนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่า 11% ของผู้ชายนะที่พบ HPV DNA เนี่ยนะครับในอสุจิเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิลดลงนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติไปทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภาวะมีบุตรยากได้นะครับมีอะไรอีก infection เรื่องของคาไมเดียนะครับก็คือหนองในเทียมนั่นเองนะครับทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้เช่นกันนะครับตัวอสุจิไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนอกจากนั้น HIV โรคสุดฮิตนะโรคสุดฮิตก็ทำให้มีปัญหาภาวะมีบุตรยากได้นะครับอย่างไรก็ดีโรคพวกนี้อาจจะนะอาจจะสามารถแก้ได้โดยทำเด็กหลอดแก้วนะครับเพราะเด็กหลอดแก้วเนี่ยเอาอสุจิมาตัวเดียวนะครับโรคพวกนี้เนี่ยอสุจิโดยรวมจะแย่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแค่สักตัวหนึ่งเนี่ยยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่แล้วก็นอกจากเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับยังมีเรื่องของความอ้วนนะความอ้วนก็เจอได้นะครับความอ้วนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากเหมือนกันนะครับอสุจิที่ผิดปกติไปนอกจากนี้นะความเครียดนะความเครียดก็มีผลนะครับทำให้ฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติไปพอฮอร์โมนผิดปกติก็จะทำให้อสุจิมีความผิดปกติไปตามมานะครับโดยรวมนะครับโดยรวมก็คืออยากจะบอกว่าภาวะมีบุตรยากนะครับภาวะมีบุตรยากผู้ชายที่มีลูกยากเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยหมอไม่ควรจะดูแค่ภาวะมีบุตรยากอย่างเดียวนะครับควรจะหาสาเหตุอื่นๆด้วยนะโรคอื่นๆด้วยว่าเป็นมาอย่างที่บอกบางโรคมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเนาะบางโรคเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอะไรอะเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนไข้ให้เป็นองค์รวมเนาะโอเคนะครับ8นาทีพอดีเลยนะครับมีท่านใดส่งคำถามอะไรมาไหมนะครับโอเคมีท่านนี้ต้องเลือดผ่าตัดเนาะได้ครับไม่ต้องกังวลจะมีความจำเป็นเข้าใจได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะ5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมจะเที่ยงคืนแล้วนะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนที่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ